สวัสดีค่ะงานศิลปะและงานดีไซน์ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่เสมอวันนี้เราจะมีงานศิลปะที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกมาให้ได้ดูกันติดตามกันได้เลยใน C Design C Design รู้ไหมครับคุณมีจุดอ่อนจุดขาวขุ่นบนฟันหนึ่งในจุดเสี่ยงของฟันผุระยะแรกยาสีฟันซิสเตม่าใหม่สูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์เราป้องกันฟันผุช่วยปกป้องฟันให้แข็งแรงความพิการไม่ได้เป็นข้อจำกัดทางความสามารถของสาวคนนี้เธอคนนี้ได้ออกเดินทางตามความฝันในขณะที่ความฝันของเธอคนที่ครบ32อาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากด้วยซ้ำไป Creating spectacle สำหรับศิลปะแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการความแปลกใหม่เช่นเดียวกับผลงานที่เธอผู้นี้กำลังแสดงอยู่กับซูออสตินศิลปินชาวอังกฤษผู้มีความพิการทางด้านร่างกายกำลังท้าทายกับข้อจำกัดทางกายภาพโดยการหมุนล้อไปตามแรงปรารถนาเธอเป็นมนุษย์ล้อคนแรกที่กล้าหมุนล้อตามความฝันเพื่อสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลค่ะซูออสตินจากเดวอนเริ่มใช้รถล้อตั้งแต่ปี1996และได้จัดแสดงผลงานภาพและวิดีโอโชว์การดำน้ำในชื่อ Creating the Spectacle อาจจะเรียกว่ามันเป็น Free Willing อันเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012มันไม่เป็นเพียงการย้ำเตือนถึงความกล้าบ้าบิ่นจริงของคนพิการแต่เป็นศักยภาพที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่พร้อมจะสลัดความท้อแท้หรือยอมจำนนต่อเงื่อนไขที่ตัวเราเองมักอ้างให้เป็นอุปสรรคต่อการกระทำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะมาดูผลงานรูปถ่ายจากอัลบั้มสวยๆของคุณพ่อที่พยายามจะเข้าไปสู่โลกของลูกชายในขณะที่ลูกชายเป็นภาวะออทิสซึมหรือว่าโรคกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางสมองเด็กที่เป็นโรคนี้จะอยู่กับโลกของตัวเองจนลืมสนใจโลกรอบด้านค่ะเอ็กโคเลเลียทิโมธีอาชิบานช่างภาพชาวอเมริกันจากซานฟรานซิสโกเริ่มถ่ายภาพลูกชายวัย5ปีที่เป็นเด็กพิเศษเพื่อดูแนวทางในการรับมือกับอาการของโรคเฝ้ามองพฤติกรรมของลูกชายที่แสดงออกแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นและรู้ซึ้งในวินาทีนั้นเองในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ง่ายเลยที่จะเลี้ยงดูลูกชายให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาอยากจะทำความไม่สบายใจความกังวลใจที่เขารู้สึกและถือมันไว้จึงถูกถ่ายทอดลงไปในพอร์ตเทรตโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Echolalia จากการถ่ายภาพหลายๆอย่างทำให้เขามองเห็นได้ว่าลูกชายเลือกที่จะสื่อสารกับโลกรอบๆตัวในแบบของเขาเองสิ่งนี้ทำให้เขาพูดอยู่เสมอว่าผมไม่ต้องการให้ลูกชายรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนคนปกติหากแต่ต้องการให้ตระหนักไว้ว่าตัวเขานั้นแตกต่างจากคนอื่นแค่ไหนและนั่นก็คือคุณลักษณะพิเศษที่เขามีอยู่ค่ะมาดูภาพขำๆที่ดูเผินๆอาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาค่ะแค่รูป2รูปที่ถ่ายมาวางคู่กันท่าทางเหมือนเดิมแสงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมในแบบนางแบบก็เหมือนเดิมค่ะ Switching Closer Seriesมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมนี่นะก็คือคอสตูมของชายหญิงในรูปนั่นล่ะค่ะถูกจับสลับเปลี่ยนการใส่ซะงานนี้เล่นเอาฮาเลยทีเดียวผู้ชายใส่ของผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดของผู้ชายแปลกตาดีเหมือนกันค่ะกับผลงานภาพขำขันของช่างภาพชาวแคนาดาฮานาเพซุตทำมายาวนานถึง3ปีแล้วโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นอะไรที่เล่นง่ายๆแต่ไอเดียเลิศจริงๆใครจะเอาเยี่ยงอย่างไปถ่ายเล่นกับเพื่อนบ้างก็ไม่ว่ากันค่ะมาดูผลงานของช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างสตีฟแมคคารีที่เป็นที่รู้จักจากผลงานของภาพสาวแอฟริกันที่มีดวงตาที่ทรงพลังประหนึ่งกับมีมนต์สะกดและถือว่าได้อยู่บนปกของ National Geographic ด้วยค่ะ Fusion The Synergy of Energy and Words เพราะว่านอกจากพรสวรรค์ในการสะท้อนอารมณ์ของตัวแบบออกมาผ่านภาพถ่ายแล้วในอีกมุมนึงของสตีฟเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในช่างภาพข่าวที่เก่งที่สุดของยุคนี้ค่ะเขารู้จักเก็บภาพในบริบทต่างๆมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่สะท้อนไอเดียที่เขาต้องการจะสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนสำหรับโปรเจกต์นี้ซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่สตีฟเลือกถ่ายภาพของผู้คนทั่วโลกที่กำลังอ่านหนังสืออยู่และที่เขาเลือกที่จะทำธีมนี้ก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนช่างภาพชาวฮังการีที่ชอบถ่ายคนอ่านหนังสือและอีกส่วนหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าการอ่านหนังสือนอกจากช่วยเพิ่มความรู้แล้วมันยังเป็นกิจกรรมสากลที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันและการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสากลก็คือซิกเนเจอร์ของเขาค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะพาคุณไปดูไอเดียที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกกับฝ้ายและ C Design ขอบคุณเมคอัพสวยๆจากแม็กด้วยค่ะวันนี้ฝ้ายไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ C Design
design รู้ไหมครับคุณมีจุดอ่อนจุดขาวขุ่นบนฟันหนึ่งในจุดเสี่ยงของฟันผุระยะแรกยาสีฟันซิสเตม่าใหม่สูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุช่วยปกป้องฟันให้แข็งแรง